สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาวจะมาแชร์ค่ะสำหรับใครที่ปลูกต้นไม้ไว้เยอะแยะนะคะมากมายก่ายกองแต่ปุ๋ยที่เราจะใช้เนี่ยเรามีแค่นี้เองปุ๋ยคอกได้มาน้อยมีน้อยนะคะจะซื้อบ่อยๆก็เปลืองนะคะวันนี้ดาวก็มีเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคดีๆในการนำปุ๋ยคอกแบบนี้เนี่ยเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ขอบอกว่าปุ๋ยคอกแค่1กิโลหรือว่าครึ่งกิโลแค่นี้เนี่ยเราสามารถที่จะรดน้ำต้นไม้เราได้ทั้งสวนเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราเตรียมน้ำมาประมาณนะคะ10ลิตรค่ะก็1กระแป๋งแบบนี้นะคะประมาณเอาก็ประมาณ10ลิตรก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็เตรียมน้ำมาประมาณ10ลิตรนะคะใส่กระแป๋งไว้แบบนี้เลยค่ะถ้ามีถังก็หาถังนะคะหาที่แบบว่ามีฝาปิดได้นะมีมดตกลงไปอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะสำหรับขี้วัวค่ะขี้วัวที่เราใช้เนี่ยก็คือเราใช้อยู่ที่ประมาณนะก็ไม่ถึงครึ่งโลหรอกเพราะว่ามันแห้งนะคะสำหรับขี้วัวขี้วัวมันก็จะมีแบบว่ามีแห้งมีเปียกก็ดาวก็กะเอานะคะอันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 3-4 ขีดได้นะคะเป็นขี้วัวแห้งค่ะเราใช้เป็นผ้ารีนะคะเอามาใส่หรือว่าถ้าใครไม่มีผ้ารีแบบนี้ก็ใช้เป็นพวกผ้าที่เป็นรูพุนพวกผ้ามุ้งผ้าขาวบางอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะก็เอามาใส่เสร็จแล้วก็มัดค่ะให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเป็นน้ำหมักขี้วัวเลยค่ะแต่ว่าเราจะเพิ่มประสิทธิภาพให้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปรดน้ำผักหรือต้นไม้บ้านเราเนี่ยได้ทั้งบ้านทั้งสวนเลยค่ะใส่ลงไปในนี้นะคะจุ่มลงไปเลยใส่ลงไปที่เราจะเพิ่มเข้าไปอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนี่ตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะสำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจะช่วยย่อยนะคะแล้วก็อีกอย่างก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับน้ำหมักตัวหลักของเราเนี่ยแล้วก็ทำให้น้ำหมักเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะถ้าไม่มีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็อาจจะใช้เป็น EM ก็ได้หรืออาจจะเป็นจุลินทรีย์ตัวอื่นเข้าไปช่วยได้นะคะอันนี้เราใส่ไปประมาณ100ซีซีค่ะหรือว่าประมาณเอานะคะครึ่งแก้วแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะใส่เลยดาเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องดื่มชูกำลังที่มีวิตามิน B นะคะตัวเนี้ยเราใส่ไปเลยครึ่งขวดนะคะเทเลยค่ะครึ่งขวดเรียบร้อยหมักแช่ทิ้งไว้เลยนะคะ1คืนค่ะเวลาแช่ก็หาอะไรมาปิดทับไว้แบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวมารอดูวิธีการใช้กันเลยค่ะหลังจากที่เราแช่ทิ้งไว้1คืนแล้วนะคะทีนี้เราก็สามารถเอามาใช้ได้เลยค่ะตัวนี้เนี่ยยิ่งแช่นานยิ่งดีนะคะแต่ว่าคืนนึงก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะเราก็ตักมาเลยค่ะ1แก้วแบบนี้นะคะน้ำประมาณ5ลิตรค่ะอันนี้น้อยลงมาหน่อยนะคะเพราะน้ำอยู่ที่ประมาณ2ลิตรนี่อันนี้ประมาณนะ3ลิตรก็ใส่ไปพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็เอาไปรดน้ำต้นไม้ของเรากันเลยค่ะวิธีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามาใช้รดได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับนะคะหรือไม้ที่เราต้องการโชว์ใบให้ใบเยอะๆอย่างบอนสีแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะอย่างต้นนี้เป็นไม้ดอกนะคะพุทธรักษาแคระที่ดาวปลูกไว้ในกระถางค่ะอันนี้ก็แยกหน่อไปได้เยอะแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดอกเขาเนี่ยสามารถตัดเอาไปปักแจกันได้ด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นมะละกอที่เราปลูกไว้นะคะจะเห็นว่าแบบว่าใบเนี่ยใหญ่ขึ้นเลยค่ะตอนที่ได้มาก็ต้นเล็กแค่นี้นะตอนนี้ใบใหญ่ขึ้นนะคะสูตรนี้ใช้ได้เลยค่ะดีมากๆเลยนะคะและนี่เป็นบัวดินที่เราปลูกไว้นะคะโอ้ยกอใหญ่มากๆเลยค่ะขอบอกนะคะลดไปเลยค่ะเร่งการแตกกอแตกหนอนะคะสูตรนี้ถ้าน้ำแห้งนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเติมน้ำลงไปได้ค่ะแล้วก็เติมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเติมเครื่องดื่มชูกำลังนะคะเติมเข้าไปค่ะแล้วเราจะรู้ยังไงว่ามันแบบว่าหมดเสริมประสิทธิภาพแล้วนะคะเราก็ดูเอาน้ำค่ะถ้าน้ำเนี่ยสี
จางลงอย่างมากแล้วเราก็เปลี่ยนนะคะแต่ถ้าน้ำยังเป็นสีเข้มอยู่แบบนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ต่อเนื่องเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกสูตรง่ายที่ดำมาบอกกันค่ะสำหรับใครที่ปลูกผักหรือว่าปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะจะซื้อปุ๋ยมาใส่ทีเนี่ยมันก็ราคาแพงแล้วก็อาจจะต้องซื้อเยอะนะคะแต่วิธีนี้เนี่ยเรามีแค่ปุ๋ยคอกค่ะมีไม่ต้องเยอะนะคะเราก็สามารถที่จะบำรุงต้นไม้เราได้ทั้งสวนได้ทั้งบ้านเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอื่นๆก็ได้เหมือนกันค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ